จาดีในรายการ I am จาดีค่ะรายการทำขนมที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นจาดีค่ะวันนี้มาทำขนมปังแฟนซีกันมี3รสชาติเลยมีเป็นรสชาติธรรมดาค่ะช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มันญี่ปุ่นทำออกมาเป็นลูกหมีน่ารักน่ารักค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าออกมาน่ารักขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำตัวแป้งขนมปังกันค่ะจะดีมียีสต์ค่ะก็ใส่ลงไปในน้ำอุ่นเลยน้ำอันนี้ขอเป็นน้ำอุ่นเหมือนที่ตอนเราอาบน้ำนะลองแบบจิ้มลองดูค่ะว่าเขาไม่ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปเนี่ยยีสต์เขาจะตายค่ะเดี๋ยวจะไม่ฟูใส่ลงไปแล้วก็คนให้ยีสต์ละลายค่ะยีสต์ละลายดีแล้วค่ะในส่วนผสมแร่จะมีแป้งอีกอย่างหนึ่งแป้งขนมปังใส่ลงไปเลยแล้วก็ยีสต์ค่ะที่เราผสมเอาไว้อันนี้เป็นสูตรขนมปังแบบ2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกจะง่ายมากอย่างเงี้ยแหละแล้วก็คนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วค่ะแป๊บเดียวเลยอ่ะ1นาทีแล้วก็จะแรปพลาสติกเอาไว้ค่ะตอนนี้แป้งเขาอะค่ะใหญ่ประมาณฝ่ามือจะดีใหญ่กว่านิดเดียวเลยอะค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูเพราะฉะนั้นตอนที่ผสมในขั้นตอนนี้นะคะขอเป็นชามผสมที่ใบใหญ่แบบอย่างนี้เลยใหญ่ๆขึ้นมาเยอะๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูขึ้นมาอีกเยอะเลยอะค่ะทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงกลับมากันค่ะนี่พองขนาดแบบครึ่งชามเลยอะตอนพัก1ชั่วโมงอะค่ะพักไว้นอกห้องแอร์นะคะอุณหภูมิเมืองไทยเนี่ยกำลังดีเลยล่ะ30กว่าองศาเนี่ยเหมาะกับการขึ้นฟูของแป้งมากถ้าอยู่ในห้องแอร์25 24นะคะแป้งเขาจะไม่ค่อยขึ้นฟูดีขนาดนี้จะเทส่วนแรกลงหมดเลยนี่เขาจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยคราวนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปค่ะมีแป้งขนมปังนมผงสูตรนี้จะมีนมผงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะได้หอมแล้วก็มันอร่อยค่ะน้ำตาลเกลือไข่แดงตัวไข่ขาวเก็บเอาไว้ทาหน้าขนมปังนะคะนมจืดอุณหภูมิห้องนะน้ำปลาอุณหภูมิห้องเหมือนกันสุดท้ายค่ะเป็นเนยอุณหภูมิห้องค่ะคราวนี้เราก็จะใช้ไม้พายคนๆให้ส่วนผสมเขาเข้ากันพอเข้ากันไม่ต้องถึงกับเข้ากันเนียนกิ๊บโอเคคนจนพอเข้ากันไม่มีเห็นเป็นแป้งๆอะค่ะก็พอแล้วไม่ต้องแบบเข้ากันนวดเนียนกิ๊บค่ะเดี๋ยวเราไปที่เครื่องกันจะดีจะใช้เครื่องเนี้ยค่ะนวดแป้งใช้เป็นหัวตะขอนะคะแล้วก็เวลาทั้งหมดโดยรวมในการนวดอะค่ะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าจะดีจะแบ่งนวดเป็นครั้งละ10นาทีค่ะไม่งั้นเนี่ยเครื่องเขาจะทำนานหนักเกินแล้วก็จะร้อนค่ะ10นาทีแล้วก็เป็นสปีดเบอร์1พอเลยนะคะอ่อนสุดเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคครบ10นาทีแล้วค่ะจะพักเอาไว้ค่ะเป็นการพักเครื่องประมาณสัก 1-2 นาทีอะค่ะให้เครื่องเขาไม่ร้อนมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะตีต่อใหม่อีก10นาทีเบอร์1เหมือนเดิมค่ะจะดีพักครบ2นาทีแล้วค่ะคราวนี้เราจะตีอีก10นาทีสุดท้ายแต่ว่าขอเป็นสปีด2นะคะให้เขาแรงขึ้นหน่อยโอเค10นาทีค่ะโอเคสปีด2ครบ10นาทีรวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะจะให้ดูว่าเนื้อเขาเช็คฟิล์มอย่างนี้ได้เลยสามารถดึงออกมาแล้วเช็คฟิล์มนี้ได้เลยนี่ไงเนื้อเขาเป็นฟิล์มบางมากเลยโอเคตอนนี้จะดีก็แบ่งแป้งออกมาค่ะเป็นก้อนละก้อนที่เป็นมันญี่ปุ่นอันนี้200กรัมแล้วจะดีจะใส่มันญี่ปุ่นลงไปเลยค่ะเป็นมันญี่ปุ่นแล้วก็มาบี้บี้บี้ให้เละๆค่ะลองชิมก่อนนะบางทีเขาจะมีกลิ่นแมงอะค่ะเดี๋ยวขนมปังจะเสียโอเคแล้วก็จะดีใส่สีด้วยเพราะอยากให้มีสีเหลืองค่ะ
3หยดก่อนแล้วแต่ว่าใครชอบเยอะชอบน้อยขนาดไหนละกันเนาะเราก็ตีให้เข้ากันนะคะเป็นสปีดเบอร์1เหมือนเดิมนะคะโอเคจนเข้ากันค่ะแล้วก็ใช้ได้ละนี่ไงออกมาสีเหลืองสวยเลยใครชอบแบบสีขนาดไหนก็ได้นะคะต่อไปเป็นขนมปังช็อกโกแลตก็ใช้ขนมปัง200เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วตรงนี้จะดีไม่ได้ล้างเลยนะเพราะจะล้างหลายทีนี่หลายทีเป็นผงโกโก้ลงไปเลยค่ะไม่ต้องล้างได้เลยเพราะสีเขาต่อกันได้ค่ะก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลอมเนื้อเนื้อครีมโอเคแล้วก็ตีจนเข้ากันเลยค่ะได้แป้งขนมปังรสช็อกโกแลตแล้วค่ะจะแรปแล้วก็ออกไปที่อุณหภูมิอุ่นๆนะคะอย่าไปท้องแอร์นะครึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงกลับมาค่ะพักไว้ครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เขาฟูออกมาแบบนี้เลยล่ะนี่ไงเขาจะไม่ค่อยติดมือละจะเอาแป้งลงมาที่โต๊ะเลยค่ะโอเคแล้วก็จะชั่งแป้งกันแป้งตัดเป็นชิ้นละ50กรัมค่ะแป้งละ50กรัมก็นะไม่เห็นได้แล้วค่ะจะดีทำแป้งเป็น3คูณ3ค่ะก็จะได้9ชิ้นใครจะสีไหนอะไรยังไงได้เลยนะคราวนี้เรามาทำให้เป็นกลมๆกันดีกว่าแล้วนี่กลับเลยเนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นแบบอากาศอยู่ค่ะเราจะต้องเป็นกลมๆแล้วก็ไล่อากาศเขาออกโอเคออกมาเป็นกลมๆแบบนี้ก็แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะดีทำแบบนี้ไปให้หมด9ลูกเลยแล้วก็จะดูขั้นตอนต่อไปค่ะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาดูพิมพ์กันจะดีเป็นพิมพ์7คูณ7นิ้วนะคะแล้วก็เปย์ออยให้ทั่วเลยวางตัวขนมปังกันเดี๋ยวเขาจะพองมาเข้ากันค่ะต่อไปเราจะติดหูมีน้ำเปล่าค่ะธรรมดาเลยจะดีจะติดเป็นหูของเท็ดดี้ตัวสีเหลืองนี่เนาะก็จะมีสีเหลืองที่ปั้นเอาไว้2อันนี้แล้วก็แปะปองน้ำได้เลยแปะแล้วเขาก็ติดค่ะแต่ว่าถ้าไม่ติดเนี่ยเราจะมีวิธีใช้ไม้จิ้มลงไปแต่ว่าถ้าธรรมดาเขาก็ติดถ้าเกิดแบบไม่ติดแบบชิ้นนี้ที่หลุดอะค่ะจะดีมีไม้จิ้มฟันแล้วก็จิ้มเขาได้จิ้มเขาก็จะอยู่ขึ้นค่ะไปแล้วก็อยู่ละเสร็จเรียบร้อยค่ะจะดีจะนำใส่ถาดแล้วก็ปิดด้านบนค่ะหาถาดที่เหมือนกันหรืออะไรก็ได้ที่เขาไม่ให้โดนผิวหน้าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหมีจะหน้าแบนแล้วก็คลุมผ้าหรือว่าแผ่นพลาสติกก็ได้นะคะจะได้อากาศไม่เข้าแล้วก็รักษาความเป็นชื้นอยู่ในนี้ค่ะเอาออกไปเก็บนอกห้องแอร์นะคะอยู่ที่20ถึง30นาทีแล้วแต่ว่าอุณหภูมิตอนนั้นเป็นเดือนไหนเป็นหน้าร้อนหรือว่าเป็นหน้าหนาวค่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาอีก20ถึง30นาทีค่ะครบ20นาทีแล้วค่ะมาดูกันนี่ห้องแบบนี้เลยจะเหลือรูช่องๆนิดเดียวอะค่ะเดี๋ยวเขาจะพองอีกทีนึงตอนอยู่ในเตากับก่อนเข้าอบค่ะไข่ขาวที่เหลือจากตอนสูตรในทำอะค่ะทาแล้วขนมปังก็จะเงาวิ้งวิ้งเหมือนทาแล็คเกอร์โอเคเดี๋ยวจะดีจะทาให้หมดเลยค่ะแล้วก็เข้าเตาอบค่ะที่ไฟ175องศาค่ะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะส่วนเวลาเนี่ยถ้าเป็นชิ้นใหญ่ของจะดีขนาดนี้ค่ะอยู่ที่25นาทีแต่ว่าถ้าขนมปังชิ้นเล็กลงอะค่ะบางที20นาทีเขาก็สุกแล้วค่ะลอง
ลองเช็คดูว่าหน้าเขาสีสวยหรือยังเกรียมได้หรือยังค่ะโอเคได้แล้วเข้าเตาอบกันค่ะอบสุกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะดีจะพักให้เย็นนิดนึงค่ะแล้วก็จะแกะพิมพ์ออกมาพักบนตะแกรงค่ะเย็นเสร็จแล้วมาแต่งหน้ากันค่ะแกะออกจากพิมพ์แล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วค่ะเรามาวาดช็อกโกแลตทำเป็นหน้าจะลองหนีกันถ้าไม่เย็นสนิทเขาจะวาดช็อกโกแลตไม่ได้นะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังแฟนซีเจ้าหมีน้อยค่ะใครจะทำเป็นตัวไก่เป็นกระต่ายเป็นเป็ดก็ตามชอบได้เลยนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรอีกก็บอกใจดีได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวไปทานขนมปังแฟนซีค่ะใส่ไส้ก็อร่อยนะคะ